วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยเพราะว่าถามหากันตั้งแต่เมื่อวานล่าสุดนี้คนมาโวยว่านัดกัน 5:15 ตอนนี้เวลาล่วงเลยมาแล้วเพิ่งจะได้เจอกับ2คนนี้เพราะอะไรครับเพราะอะไรต้องบอกเลยว่าเป็นความผิดของทางพี่กีคนเดียวเลยครับเนื่องจากว่าพี่กีเขาแค่เข้าห้องน้ำนานเลยครับเพราะว่ารู้ว่าใครต่อมาก็เลยเข้าห้องน้ำนานนิดนึงนะครับใช่เมื่อกี้ก็ไปเจอเขาในห้องน้ำไงไปแต่งน่องแต่งหน้าก็จะดูแลตัวเองได้น่ารักเท่ากับคอสบ้านจ้าพอดีย้ำกันนิดนึงระหว่างที่ดูไลฟ์อยู่ใครแบบแคปหน้าจออยากจะเอาไปโพสไปแชร์ต่ออย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับค่ะช้อปปี้X God Pass ครับ G O D แล้วก็ B A S นะคะใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมาถึง Shopee ขนาดนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันสักหน่อยดีกว่านะคะอยากจะรู้ว่าพอเรารู้มาว่าเขาไปเป็นคู่จิ้นกันจุดเริ่มต้นของคุณ2คนที่แบบไปจิ้นอะไรยังไงกันได้ยังไงอะคะคุณเล่าครับก็ในละครไอ้ซีรีส์ด้วยกันแล้วก็อยู่ดีแฟนคลับก็ชื่นชอบพวกเรา2คนเพราะที่นี่ครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นมันแบบมีซีนไหนอะไรยังไงที่พวกคุณเข้าคู่กันฉันดูเฮ้ยเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับในฐานะคนดูนั้นภาพบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงคะคุณหอมมากกับวายโยฉันไม่ได้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าป้าเป็นคนอ่านนิยายเรื่องนี้มาก่อนแล้วพอรู้ว่ามันมีขึ้นมานุ่ยนั่นตอนแรกเขามีการเปิดแคสติ้งแล้วเขาก็มีการเลือกว่าใครจะเป็นอะไรยังไงถูกไหมพูดด้วยความเป็นจริงสัตว์จริงเลยนะฉันแชร์2คนนี้ลงไปในเฟซบุ๊กตัวเองแล้วก็บอกว่านี่แหละหมอปากับวายโยแล้วออกปุ๊บมันดีมันแฮปปี้เนาะพูดจริงมันดีมันแฮปปี้ฉันแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเสียงอะไรครับดูปุ๊บกระดิ่งกระดิ่งไผ่ทองครับไผ่ทองไอ้ตะกี้ไผ่ทองค่ะมาขายทุเรียนค่ะสนใจจะแท็กนะครับอะไรเนาะชอบมากชอบมากคือจริงปลาเป็นตุ๊ดวายค่ะแม่เต่าวายเป็นกระทะวายครับชอบมากก็เลยถูกใจคู่นี้ได้เขาคือที่สุดเขาคือออกมาจากตัวละครโดยเฉพาะนิยายจริงฮะขนลุกเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะวายโยนี่ไม่อ้วนไปอ่ะอะไรนะคะวายโยไม่อ้วนไปแต่ตอนนั้นอาจจะอ้วนไปตอนนี้ก็น่ารักป่ะอะไรต้องนั่งขนาดนั้นเลยนะใจว่าแก้มหน้าหยิกขนาดนี้อ่ะโหมันเห็นแล้วมันเคี้ยวซีนที่แบบมันจิ้นกันมากที่สุดอ่ะคุณใกล้ชิดกันขนาดไหนคือจริงๆมองตากันจิ้นแล้วครับเฮ้ยไม่น่าเริ่มนะไม่น่าเริ่มเลยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อจริงมองตาแล้วจิ้นจะเป็นยังไงหรอที่ต้องไม่ห้ามเลยอ่ะไม่ห้ามเลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวป้าจะเริ่มนะทุกคนมองตากันโอเคไหมเริ่มที่เป็นผู้กำกับฟ้าเป็นผู้กำกับได้ได้ได้ซีนนี้คือเป็นอยากได้แบบไหนฮะเราอยากได้ซีนนี้เลยเป็นซีนแรกเริ่มเพราะว่าวายโยเนี่ยแอบชอบหมอป่าวแต่มัธยมแล้วไปซีนที่ดอดมาเจอกันใต้หอซีนเปิดตัวซีนแรกดิ่งสักอ่านเพราะงั้นแล้วขอเป็นการแบบโมเมนต์คือมันคือความรักแรกคือแบบสปาร์กกันอย่างนี้เลยสปาร์กกันสปาร์กกันปุ๊บโอเคแป๊บนึงนะพี่กีหล่อนเขินอะไรหรอเล็บขุดมาแล้วนั่งกัดนิ้วตัวเองนั่งก็จิ้นนั่งก็ดูเห็นรูปคู่ค่ะแล้วก็จิ้นอยู่ทีมงานคะเตรียมเอฟเฟกต์ได้เลยนะคะเขาจะเป็นประมาณว่ารักแรกพบกันประมาณนี้เริ่มนับกันที่399ล้านไปมาค่ะพร้อมนะคะ5เบียร์ขอโทษครับโอเคเบียร์พร้อมแล้วนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้ว5 4 3สองหนึ่งมองตาค่ะมองตาค่ะรักแรกพบโอ้โหตาเดี๋ยว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 อันนี้มันไม่ได้เป็นรักแรกพบอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผิดเรื่องแล้วผิดเรื่องแล้วผิดเรื่องผิดเรื่องจะได้ออกคนเดียวแบบนี้สิเมื่อกี้คือห้องอาบน้ำรวมแล้วนะต้องอาบน้ำรวมมาอย่างนี้เลยเต้เลยเลยขออีกทีนึงทีมงานปรับกล้องไม่ทันเพราะว่าแอบโทรศัพท์ไอเดียอยู่แต่ทีมงานต้องปรับซาวด้วยมันจะแบบเซ็กซี่เกินไปแต่จะมาต่อในเพลงป้องป้องกับโลกป้องสิ่งไม่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเพลงหัวหมอก็ไม่ได้เหมือนกันเกินพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะต้องถามคู่นี้พร้อมไหมคะทีมงานพร้อมยังทีมงานพร้อมมาขอสัก15วิไหมลงตาทีมงานพร้อมมาพร้อมค่ะ10วิ10วิแต่ก็ได้พร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมครับแต่กล้องพร้อมไหมคะไลท์ติ้งพร้อมกับไลท์ติ้งช่างไฟพร้อมไหมคะค่ะพร้อมพร้อมทุกคนนะพร้อมนะคะพร้อมมากเลยค่ะพร้อมค่ะบ้านแฟนพร้อมนะคะพร้อมครับโอเค5 4 3 2มองตาค่ะไอ้พวกบ้าไม่มีใครสำคัญเลยฮะไม่มีไม่มีคนนั้นน่ะเหมือนมองเองเราจะให้มองเนี่ยเราฟังอยู่ว่ามันเป็นอะไรในหัวก็คือจินตนาการอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วมันอยากจะไปแทนที่สักคนหนึ่งในนี้อยู่ได้แล้วงงมากฉันกลัว
ธอซะเรื่องนั้นของแตกตายมากเลยความเดือดร้อนแม่งคือโชว์เหมือนกันไงแล้วก็แบบเป็นแฟนคลับอะไรอย่างงี้ลองอ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับดูให้อ่านด้วยตัวเองเลยอ่ะชอบคอมเมนต์ไหนเป็นพิเศษไหมมีคนพิมพ์มาว่าจะเอา iPhone 11ด้วยมีใครปะเมื่อกี้เราประมูลไปมีเขินมีแต่พิมพ์มาว่าเขินสองคนเขินบ้างหรือเปล่านิดนึงครับนิดนึงแต่ว่าพวกเราแบบว่าทำกันแบบว่าทำกันบ่อยแล้วต้องตากันบ่อยแล้วตอนพูดอะไรดูหน้าปาด้วยเสียวหลังว่าไม่มาเลยเมื่อกี้ไม่ได้ครับคุณทำไมนั่งนานมันไม่มีพลังพิมพ์ก็เลยเสียวหลังไม่มีใครแก้เลยกูแก้ให้เอ้ยแล้ววันนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้คือวันลอยกระทงใช่ไหมค่ะกระทงกันหรือยังครับยังเลยครับยังมีบริการเซอร์วิสถึงที่นะมีลอยกระทงให้ถึงวันนี้เหรอลอยยังไงครับถ้ายังไม่ลอยกระทงมีลอยกระเทยก่อนไหมได้นะคะคุณหนาจะลอยให้ไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เลยจะลอยกระเทยลอยกระทิงได้หมดเลยนะคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีกระทงมาให้ทั้งคู่ได้ลอยกันด้วยแอบถามก่อนปกติปีก่อนๆน่ะไปลอยกันที่ไหนเป็นประจำมีบ้างไหมไม่ค่อยได้ลอยแล้วครับเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะไม่รู้จะไปลอยกับใครครับไม่ใช่ที่ลอยกับผมอันนี้คือเราได้รับเกียรติลอยใน Shopee แล้วก็อันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือที่ช้อปปี้หรือเปล่านี่นะคะนี่เราเอาน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ก็สามารถเสิร์ฟได้กระมังลอยกระทงในช้อปปี้ตอนนี้เท่าไหร่อะตอนนี้นะคะมีแฟลชเซลอยู่ค่ะไม่มีค่ะปะโกหกดีราคาดีราคาดีราคาดีเอาจริงๆอะเห็นกระทงไม่อยากลอยกระทงเลยอะอยากลอยอะไรคะอยากลอยกระเทยมากกว่าโอ้ยบ้าให้คุณลอยกันสองคนดีกว่านะฉันว่าได้มีอันเดียวเหรอฮะเอาคนด้วยกันไงคนด้วยกันต้องเป็นคู่เราต้องจุดเทียนไหมคะต้องจุดเทียนไหมฮะต้องความสมจริงพี่ปาแล้วคนอธิษฐานอะไรคะอะไรนะเธอง่ายๆนะเวลาที่มีการลอยกระทงเนี่ยเปรียบเสมือนการแบบบูชาพระแม่คงคาแม้ว่ากระเทยจะโดนเผาแล้วมาต่างๆนะครับว่าแล้วก็จะไม่แปลกที่มีเหล่าสัมภเวสีมานั่งกันอยู่ข้างๆรอบๆแบบนี้คุณอ่ะประมาณนี้แล้วกันเอามาเขาได้ครับใช่ค่ะแต่ไม่ต้องบอกก็ได้นะเขาบอกว่าคำอธิษฐานจะไม่เป็นจริงเธอว่าอธิษฐานกับเขาหรอน่าจะไปไกลแน่ๆกับของเธอเราต้องกวักให้มันไปไกลเย้โอ้ยเป็นนู่นแล้วกระทงพร้อมกันด้วยสุดสัปดาห์ลอยกระทงนะคะทุกคนขอแล้วใครไปลอยกระทงที่ไหนประทับใจอะไรยังไงกับใครก็คอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะจ๊ะลองเข้าไปคุยกันดูนะคะป้ามีคำถามค่ะป้ามีคำถามค่ะการคิดเหมือนกันสายชาติดักสัมพันธ์อยู่ด้านบนค่ะทีมงานค่ะอยู่ก้อนบัสเปียกประสบการณ์ไม่ได้ค่ะเปียกวันละกระโดดจะเปียกเทศกาลไม่ได้ค่ะHappy birthday to youHappy birthday ต้องแม่คงคาเป่าเลยครับเป่าเลยเย้แล้วความรักเอากลับไปฟังปกติเคยไปช้อปปิ้งด้วยกันไหม2คนช้อปปิ้งหรือว่าช้อปปิ้งที่นี่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งในช้อปปิ้งอะไรช้อปปิ้งเลยอ่ะเคยแบบไปเดินที่ไหนก็ตามมีบ้างนะเวลาแบบไปช่วงก่อนตอนนั้นแฟนมีตติ้งก็มีได้ต่างประเทศเราค้นพบบ้างไหมว่าเราชอบอะไรที่เหมือนหรือต่างกันยังไงก็น่าสนใจชอบของแพงชอบอุ้ยงั้นไม่ชอบพวกเราเลยปลาราคาเท่าไหร่กันเนี่ยปลาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแพงชอบอะไรแพงๆฉันไม่แพงตรงไหนฉันหน้าเหมือนผีอีแพงมากเลยนะไม่แพงไม่แพงจริงๆเหรอของแพงคือของแพงว่าชอบของดีหรือเปล่าอะไรแบบนั้นถูกไหมคือจริงๆก็ซื้อได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าตอนนั้นอยากได้อะไรมากกว่าใช่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าเพราะมันอยู่ในอันนี้คือเหมือนกันหรือต่างกันสไตล์จะต่างกันอันนี้จะแบบเป็นแบบแฟชั่นทำไมต้องรู้ใจกันขนาดนี้อ่ะงงมากมันเกินเหตุแล้วใน Shopee ล่ะคะเรามักจะช็อปของสินค้าประเภทไหนนี่กำลังรอกดเลยคือผมดูทีวีไว้เมื่อกี้เห็นถามอยู่ใช่ไหมดูทีวีไว้อยู่แล้วจะมาซื้อแล้วได้ซื้อหรือยังตอนแรกจะกดซื้อเพราะว่าเห็นมันลดราคาอยู่วันนี้ใช่ไหมฮะแต่คิดว่าเอ้ยถ้ามาเนี่ยเราอาจจะได้โค้ดเพิ่มอีกเราได้ไหมเขาบอกว่า500ซึ่งผมรู้สึกว่ามันน้อยไปผมอยากได้อีกเพราะทีวีอันเนี้ยมัน 8,600 เออ 8,600 เลยเหรอคะไม่ใช่ครับคือทีวีมันลดเหลือ 8,600 ผมอยากได้2อันเพราะตอนนี้ทีวีที่บ้านมันเก่าแล้วแล้วเดี๋ยวลงตึกช้อปปี้ไป
ไปแฟนคลับมาแล้วทีวีมาให้ทีวีมาให้ยกมาแล้ว 8,600 เครื่องไม่อันนี้เพราะความผิดไงความผิดไม่เห็นมีโค้ดแบบว่า 90% ด้วยป่ะฮะใช่แต่ว่าไม่ได้แจกเรามีการแจกโค้ดอะไรเยอะแยะมากมายค่ะคุณขาคือเราจะแจกสลับกันไปไม่ซ้ำกันจริงป่ะตอนแรกอ่ะทางทีมงานอ่ะเตรียมโค้ดส่วนลด10,000 บาทมาแล้วจริงเหรอก็อดบาทส่วนพอรู้ว่าชอบของแพงก็เลยเอาโค้ดไปเผาทิ้งเรียบร้อยรอเช็คบิลปีหน้าค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับแล้วมีแฟนคลับส่งมาบอกว่าบาทพูดหน่อยบาทพูดนะคะบาร์พูดใช่ไหมงั้นปาให้นิวสัมภาษณ์แล้วกันค่ะเพราะตอนนี้น้องสองคนน้ำลายปูดแล้วนะคะอันนี้สัมภาษณ์นิวสัมภาษณ์น้องบาร์หน่อยถามแทนไปหมดแล้วให้เราโค้ดผมไม่ได้จริงเหรออันนี้ที่ถามผมรอก่อนนะเนี่ยก็บอกว่าชอบของแพงก็นี่ไงไปเลยซื้อได้เลยไม่ได้ผมรอผ่อน 0% 10เดือนด้วยแต่ว่าอยากได้โค้ดไงอยากได้โค้ดลดเพิ่มทีมงานคะขอโค้ด 2,000 ไม่ได้นี่คะ 2,000 หนูเอาเลยผมกดเลยเนี่ยผมซื้อ2เครื่องสรุปนี่ช่วงนี้เขาร้อนเงินถูกไหมวันหลังชวนก๊อตมากินคนไหนคนไหนคุณผู้จัดการคะพี่มินครับขอโค้ดหน่อยฮะนี่เลยฮะนี่เลยฮะขอโค้ดนะครับผมไหว้ได้จริงยังไงดีก๊อตก๊อตครับผมถ้าขนาดยกมือไหว้อย่าขอโค้ดนะคะขอทีวีเขาเลยขอทีวีก็ได้ฮะผมอยากได้ทีวีมากผมรอทีวีเขาเลยเออแต่ตอนนี้บาทมาใช่ไหมมามามีแต่คนถามเดี๋ยวสัมภาษณ์ร้านอะไรทั้งคู่มีใครมาช้อปปี้แล้วบ้างคะผมทั้งคู่เลยจะมาด้วยกันแล้วทีนึงด้วยครับอ๋อใช่ใช่เออใช่ท่านครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วใช่คือมาด้วยกันครั้งมาคู่กันครั้งแรก1ครั้งแล้วก็มาแยกกันคนละครั้งแล้วก็มารวมกันอีกครั้งนึงโอ้ความจำเป็นเลิศ 7-8,000 ครั้งแล้วครับเออก็ยังไม่ได้ซื้อทีวียังไม่ซื้อทีวีเนี่ย 7-8,000 พี่กลับเข้ามาเรื่องนี้โอ้พี่เปลี่ยนเรื่องมาแล้วเนี่ยทุกคนเอาทีวีออกจากห้องให้หมดไม่งั้นมันจะหายไปเครื่องนึงมีส่งมาบอกพี่ก๊อตพี่ก๊อตใจเย็นใจเย็นไม่เดี๋ยวมันจะหมดเที่ยงคืนไงผมรอโค้ดอยู่เนี่ยไม่แล้วถ้าวันนี้ทีวีเราหายไปอ่ะโทรตามนะที่นี่อุ้ยมีคนถามมาซื้อ2เครื่องนี่แบ่งกับน้องหรือเปล่าคะไม่เออก็เก็บไว้ดูไงเผื่อวันทางนี้เนี่ย 8,200 เนี่ยผมรอโค้ดอยู่เนี่ยเนี่ยผมมาคนแล้วด้วยผมจะรอโค้ดจากช้อปปี้ฉันขอจบเรื่องทีวีของเธอก่อนอยากซื้ออะไรคะลูกอยากซื้ออะไรคะตอนนี้ผมก็อยากซื้อทีวีให้พี่เออผมอยากซื้อไงขอโค้ดหน่อยครับขอโค้ดหน่อยเร็วเฮ้ยขอมาขนาดนี้แล้วว่าไงในทีมงานเครียดมากเลยอ่ะล่าสุดคุณพัชชาพี่มาบอกว่าเดี๋ยวยกทีวีที่บ้านให้ก็ได้ค่ะคือดูแบบอยากได้มากจริงๆนี่ออกมาเป็น49นิ้วป่ะตัวใหม่ป่ะอะไรนะก๊อตของปีก๊อตของปีมีแต่คนบอกว่าพี่จริงจังมากจริงจังเรื่องจริงจังมากอะไรพวกนี้ผมจริงจังมาดูจักใช้เลยมาเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราถามค้างไปถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ทั้งสองคนใช่ค่ะร่วมงานการจนกลายเป็นคู่จิ้นกันจนหลายอย่างเนี่ยรู้ใจกันมามากแล้วอยากรู้นิดนึงว่าตลอดตั้งแต่ที่เราเริ่มรู้จักกันมาจนปัจจุบันมีเรื่องราวเหตุการณ์ที่แบบทั้งสองคนประทับใจซึ่งกันและกันบ้างไหมโอ้โหนี่คือไม่มีเหรอฮะมันมีมันมีเอาทีละคนขอคนละเรื่องเลยผมก็เป็นเรื่องของการทำงานมากกว่าที่แบบว่าเราเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางอย่างที่เราไม่ถนัดเขาก็จะช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันเพื่อให้โชว์หรือว่างานนั้นมันรุ่งเรืองอะไรเงี้ยเหมือนวันนี้เหมือนผมจะขอทีวีเนี่ยน้องก็ช่วยเราจนแบบจะได้ขูดแล้วก็เริ่มเนี่ยมองเริ่มอยากจะซื้อให้มองแม่ปุ๊บแล้วไม่ยังไม่จบเรื่องทีวีได้ยังไงอ่ะมาที่เราบ้างเราประทับใจอะไรเขาผมเป็นครั้งแรกที่ไปแคสครับผมค่ะแล้วคือผมย้อนไปประมาณ5ปีที่แล้วโหนานมากแล้วก็ผมมาไปคนเดียวผมไม่ห้ามเลยฮะนานไป5ปี3ปีเท่านั้นแหละ3ปีอันเดียวประเด็นก็คือจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้ก็ไปคนเดียวเนาะพี่เขามาคนเดียวผมก็เลยชวนคุยพี่เขาอัธยาศัยดีครับผมค่ะก็เลยประทับใจในเฟิร์สคือตอนนั้นผมเดินไปถามเขาเลยว่าแบบเฮ้ยเขาเดินมาคนเดียวเราก็แบบเฮ้ยเขาจะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราก็ยังไม่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 หมายถึงว่าเขามาตอนนั้นคือก๊อตนั่งหมายว่าหมายถึงว่าบัสนั่งพังงาพังงาหมายถึงว่าเขาเดินมาคนเดียวด้วยความงงผมก็เลยเดินไปหาเขาแล้วก็เดินไปถามเขาว่าแบบห้องน้ำไปทางไหนคือคำถามนี้จริงๆเหรอใช่ครับจริงเนี่ยไม่มันเป็นคำถามชวนคุยไงใช่ห้องน้ำไปทางไหนมากับใครอะไรอย่างเงี้ยไปยินดีว่าไงนะไม่พี่ครั้งแรกที่เจอกันอะคือต่างคนต่างคิดว่าอีกคนเป็นคนยังไงแบบพอไม่เคยเขาเรียกว่า first impression คิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนยังไงแล้วปัจจุบันนี้แตกต่างจากที่คิดไว้เปล่าตอบคำถามตอบยากนะยากนะคำถามแรกเริ่มเจอครั้งแรกบาร์คิดว่าท็อปเป็นคนยังไงตอนนี้เขาเดินมาถามว่า
ห้องน้ำอยู่ทางไหนครับจะรู้ว่ามันไม่รู้จริงๆหรอวะอัธยาศัยดีครับผมจริงเหรอการปวดฉี่อัธยาศัยดีเลยเหรอเขาเลยบอกว่าเออถูกใช่ใช่แล้วพอรู้จักปุ๊บก็อัธยาศัยเอ๊ะทำไมพูดไม่ไม่ยิ้มทำไมหัวเราะไปด้วยก็คือสนิทกันมากขึ้นแล้วมันก็แบบลงตัวมากได้ได้เราล่ะยังผมอะผมมองว่าโตขึ้นครับน้องโตขึ้นเพราะตอนนั้นเจอตอนนั้นก็ย้อนไป3ปีก็ยังอายุเท่าไหร่นะไม่รู้อะไรเลยสิบขวบปะประมาณสิบกว่าขวบก็คือยังเด็กอยู่แล้วน้องเขาก็เพิ่งมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมมาล่าฝันมาล่าฝันเป็นดาวเด็กบนฟากฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพอตอนนี้ณจุดตอนนี้เขาก็เหมือนโตขึ้นเยอะอะไรเงี้ยใช่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีอ๋ออันนี้ถามได้ล่าฝันมาก่อนนี่ก็ล่าฝันมาก่อนนี่ก็ล่าฝันล่าฝันมาก่อนเอฟค่ะเขารอแล้วฉันเดินให้ความฝันนี้นี่ล่าฝันมาแล้วล่ากระเป๋าข้อคำถามต่อไปแบบเอางี้เลยนะเอาแบบตรงไปตรงมาเลยไม่ต้องมีการเชื่อมอะไรเลยข้อคำถามต่อไปเลยตอนนี้จะมีผลงานอะไรบ้างในอนาคตใช่ไหมครับก็เดี๋ยวคงมีอะไรให้ติดตามไปด้วยครับรอติดตามรอติดตามเพราะว่าตอนนี้มันก็จะหมดปีแล้วทุกคนก็ต่างทำโปรเจกต์ของแต่ละคนก็หมดละปีหน้าแต่ว่ายังไม่ได้มีว่าจะร่วมงานกันให้ได้จิ้นกันอีกอะไรเร็วๆนี้ก็จริงๆก็มีแต่ยังบอกไม่ได้หรออะไรช็อปปี้เลยนะก็ช็อปบอกเราไม่ได้หรอช็อปปี้ก็เรียกมาอีกสี่แป๊บนึงนะขอทีวีของานช่วงนี้ช็อตหรือว่ายังไงร้อนมากเลยพี่ร้อนมากเลยช่วงนี้ร้อนอะไรคะร้อนตัวไม่ร้อนนี่บัตรเครดิตมาแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ร้อนตัวร้อนเงินร้อนอะไรครับผมเดี๋ยวรอนะคะน่าจะได้เห็นคู่จิ้นคู่นี้กลับมาแบบว่าให้ทุกคนได้ชื่นใจกันอีกนะคะแต่ว่าวันนี้เราเป็น11เนี่ยเราก็ขอเป็นตัวแทนของป๊อกกี้จะมีเกมแบบว่าป๊อกกี้ขยี้ใจแล้วเกมนี้ผมเล่นแล้วได้ทีวีป่ะอะไรนะเล่นแล้วได้ทีวีป่ะจนอยากได้ป๊อกกี้ได้ไหมให้แล้วว่าตอนนี้กดใส่ตะกร้าเร็วๆอะไรเนี่ยไม่คือเรื่องของเรื่องอย่างนี้คือเขาบอกว่าวันที่11เนี่ยนะครับเป็นวันป๊อกกี้เดย์ป๊อกกี้เดย์ใช่จริงจริงป๊อกกี้เดย์จริงๆที่เกาหลีหน้าฟ้าไม่มีสุขสันต์แล้วเหรอไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือไงหนึ่งหนึ่งไงมันคือวันแบบอันนี้กินได้ใช่ไหมเหมือนขนมหมาเลยจริงจังเอาแกะมาให้นะครับให้วันป๊อกกี้เดย์จริงใช่เราก็เลยมีเกมนะคะที่เหมาะกับอะไรแบบนี้มาทำไมตั้งแต่ขอเปลี่ยนคู่ได้ไหมคือทำไมต้องจับเราคู่กับปลาวะน้องกูสามมาโอ้เล่นคู่กับน้องไม่ได้เหรอพี่กีคือจริงๆมันเป็นวันเปเปโรเปเปโร่เดย์เปเปโร่เนี่ยสามารถไปหาซื้อได้ในช้อปปิ้งน่าจะมีอยู่นะคะเปเปโร่เป็นแท่งๆอย่างนี้แหละกติกาเกมนะคะแบ่งเป็น3ทีมเอาทีมตามนี้ใช่ไหมไม่มีใครอยากเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะนิวบอกเลยกติกาจะแบ่งเป็น3ทีมนะคะมีทีมก็อดบาร์สนะคะมีทีม MC 1จะเป็นนิวแล้วก็พี่ใบเตยนะคะแล้วก็ MC 2เป็นพี่ฟาโรและพี่กีคู่จิ้นแห่งช้อปปี้เช่นเดียวกันนะคะเกมที่1เกมนี้คือเกม1-1งับนะคะ1งับเกม1งับคือจะให้ตัวอย่างนะให้คุณก๊อตเนี่ยคาบแล้วคุณบาสเนี่ยงับ1ครั้งคืองับอันเนี้ยสรุปโค้ดผมนี่ได้เท่าไหร่พี่สรุปพองับเสร็จจะได้ทีวีไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้มันใส่โค้ดตรงนี้มั้ยจะได้ทีวีนิวอย่าพูดเดี๋ยวตอนเค้าทวงมึงต้องจ่ายเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนเคลียร์กับเขาก่อนเขายังไม่หยุดมองทีวีเลยตอนนี้เอาโค้ดแล้วอธิบายเกมเค้าคุยกันมึงตัดนี้มันดีจริงนะเว้ยมึงมันของมันมีอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราเปลี่ยนเป็นเกมงับทีวีกันไหมคะมาเกมอีกรอบได้ไหมฮะอธิบายอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งน้องนิวจ๋าอ่ะพี่ป่าอธิบายเลยเขาที่จะง่ายมากเลยค่ะเรายกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นสมมติว่าเราเริ่มมาเนี่ยก็คือหยิบตัวของป๊อกกี้นี่ค่ะให้ก๊อตเข้าไปในป่าส่วนบาสเนี่ยก็คืองับไป1ครั้งนั่นคือตัวของดาวเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะหรือตัวอย่างเช่นแบบฟาโรคาบไว้แล้วพี่กีเนี่ยงับ1ครั้งแล้วก็หรือว่าเป็นสลับกันก็เป็นพี่กีคาบแล้วฟาโรงับอีก1ครั้งนั่นเองค่ะคือสลับฝั่งกันไปเรื่อยๆคือการวัดก็คือสมมุติเตยกับนิ้วใช่ไหมจ้ะนิวเป็นคนคาบไว้แล้วเตยเป็นคนงับเลยดีกว่าสาธิตเลยสาธิตเลยทำไมต้องให้กูสาธิตเลยสาธิตเลยไม่พี่กีสาธิตเนาะมันต้องเป็นเธอสิแค่นี้ก็จะอ้วกแล้วเนี่ยไม่สมมติว่าเราเป็นคนงับใช่ไหมไอ้ส่วนที่เหลืออันนี้จะเป็นของเราดีกว่าผมอยากรู้อยากดูผมไม่รู้เราต้องให้เกียรติเกสหรือเปล่าเพราะว่าเราอยากให้เกสลองซ้อมดูสักครั้งหนึ่งเราเล่นจะได้แบบว่าเกสแล้วทำยังไงนะแล้วเราจะอธิบายเองว่ามันถูกเป็นโจทย์ไปพอหิวแหละน่าจะหิวประมาณนี้แล้วก็ให้ทีนี้เราก็งับงับหนึ่งครั้งให้ได้แบบว่า
เยอะที่สุดให้มันให้มันเหลือน้อยที่สุดแล้วอันนั้นจะเป็นผลงานของเราใช่เอออ่ะเรามอบไปเขาอันเนี้ยอันนี้คือผลงานคือของเราแสดงว่าสลับกันใช่ฉันนี่พี่กี้ฉันใครสั้นกว่าชนะฮันเองอ่ะกินเข้าไปก่อนอันนี้ให้ซ้อมกินเข้าไปก่อนอันนี้ให้ซ้อมเข้าใจปะเอันนี้แหละขอน้ำให้น้องหน่อยค่ะทั้งสองคนเอาข้าวสวยหรือว่าพวกเตี๋ยวไหมคะน่าจะอยู่แล้วเอาอีกไหมคะโอเคมาพร้อมไหมคะเราจะเริ่มที่ทีมของฟาโร่และพี่ฟาโร่ก่อนเลยจำหนึ่งนะช่วงช้อปปี้ผีดุผ่านน้ำดาแล้วไม่ใช่หรอให้มาดูผีกินบักกี้กันดีกว่าเราไม่ใช่ไรนี่คือนั่งคิดเราเขินอ่ะคือผีฟาโร่ได้วันนี้กัดอะไรก็ได้ยาวกัดเล่นออกมาอะไรนะยาวเล่นออกมาฉันเล่นจมูกเขาไว้นานแล้วแล้วบอกเลยวันนี้กูไม่โกนหนวดด้วยหนวดโอ้ยคนลุกเลยเมื่อกี้เมียพี่มาเฮ้ยใช่แม่แม่เตะบอลครับเมื่อเตะบอลครับบอลนี่เตะเป็นบอลบอลเล่ด้วยครับ2-2ค่ะอ่ะเราจะเริ่มที่ใครเป็นคนคาบก่อนพี่กีเป็นคนคาบก่อนหูแดงไหมเนี่ยหูแดงแล้วหูแดงแตกแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่โอเคแบบทึกมากเลยอ่ะเรารู้ป่ะถ้าเป็นเตยมันจะไม่เขินจริงถ้าเป็นเตยจะไม่เขินเพราะว่าสนิทมากอ่ะเขาก็จะเฉยๆเว้ยป่านเนี้ยเล่นตลกอยู่เพื่อไล่ความเขินตัวเองนะครับกัดไปปลายเอาไปปลายตอนนี้นะตอนนี้นะแม่งนะบาสลุ้นลุ้นเหมือนกันเนาะจึงการลุกขึ้นปากสั่นอย่างปากสั่นปากสั่นเป็นไบเบเตอร์เลยครับลงป้าเธอพร้อมไหมมันอย่างเงี้ยมันฟาโรพร้อมไหมงับเดียวนะคะงับพร้อมนะคนไม่รู้จักฟาคอนลึกหรือเปล่าสัญญานี่ฉายาอะไรก็ได้อย่ากินปากเขาเข้าไปแค่นั้นเองงับหัวพี่มันกึ่งๆอย่างเงี้ยไม่ได้ตรงนี้เอาเลยไหมเอาพร้อมนะคะต้องจับโอเคนะ1 2 3งับเดียวมอบให้ฟาโรถือก่อนอันนี้เป็นผลงานของฟาโรแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาเทียบกันจะไม่ทำอร่อยนี่แหละอ่ะต่อไปเธอเราไม่คนคาบเออแล้วก็ไม่คนคาบยังไงดีจ๊ะมันสั้นสุดชนะใช่ไหมสั้นกว่าชนะใช่เดี๋ยวนึกไปสั้นอ๋ออ๋อแล้วเมื่อกี้ตัวเทียบอยู่นะอย่าลึกนี่ก็ข้างนี้ไงมันต้องโดนแล้วแหละจังหวะเนี้ยพร้อมนะโรแมนติกนะฮะหนึ่งขอโรแมนติกนะฮะขอโรแมนติกหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะฉันทำจมูกมามันทนจมูกกันจมูกอันนี้ของเมื่อกี้ค่ะอันนี้ร้องขอแล้วอ่ะของใครสั้นกว่าแกข้าได้ไหมแกข้ามาพี่ฟ้าสั้นผมพี่ฟ้าสั้นกว่าใช่ป่ะของฟ้าแต่มันอยู่ที่นี่ด้วยนะค่าปลายแค่ไหนเออพี่ต้องบอกด้วยนะว่ามันค่าประมาณไหนพักกลัวมันตาเราก่อนตาสองคนต้องให้เขาเป็นไฮไลท์เขาต้องเป็นคู่สุดท้ายใช่ตาสองคนก่อนเฮ้ยแหละเอาจริงนะมันลุกเหมือนกันนะเว้ยแกสองคนก็หน้าเหมือนกันเหมือนกันเนาะไม่รีบเล่นก่อนเขาจะกินหมดแล้วเนี่ยเขาจะกินหมดแล้วเนี่ยอ่ะพี่เตยตั้งจดก่อนเอานะพี่เตยก่อนนะเฮ้ยแรงมากแม่แรงมากแต่เราเป็นผู้หญิงแรงไปไม่ได้เราย่อยเขาหน่อยดีไหมโอเค
็คือให้เหลือของฝั่งของเราใช่ไหมใช่โอเคโอเคอ่ะ1 2 3เดือขึ้นมาว่ามันจะไม่ได้เฮงกับปันเฮียงด้วยโอ๊ยสั้นมากสั้นมากสั้นมากอ่ะเมื่อกี้ใครเป็นคนงับเอียงหน้าเราทีนี้ตาเราเออจะไม่ได้จอดยานเลยสั้นกว่าอ่ะลองเอียงใหม่ไหมพี่ตาโอเคพร้อมนะคะตั้งเป็นแล้วแล้วนะเป็นเต้าข้าวเลยลูกพอที่หนูเต้น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 มาพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นเขาเขาไม่ได้เต้าข้าวอ่ะเขาไม่ได้เป็นคอหอยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทำอะไรที่นั่นเขาไปทำอะไรที่นั่นส่วนหนึ่งของตอนเต้นเขาแล้วก็วัดว่าของทีมไหนที่มีอันสั้นที่สุดใช่ไหมอ่ะเรามาวัดกันค่ะเรามาวัดกันเลยค่ะของใครสั้นสุดเอ๊ะฟังดูดีกว่านิวเอ้ยของจอร์ดไซโดเอ้ยไม่ใช่บาร์บาร์สั้นสุดบาร์สั้นสุดบาร์สั้นสุดเราก็ซ้อมกินมานานแล้วด้วยอ่ะลองวัดของบาร์นะคะบาร์ได้ทีวีให้มั้ยอ่ะได้ทีวีไปเลยเออเออได้นี่คือรางวัลของบาร์เลยละกันนะคะได้ขอบคุณทีวีพี่ผมด้วยครับเราเกลียดกินได้แล้วกินได้แล้วกินได้แล้วแต่ขอน้ำหน่อยได้ไหมฮะก่อนจะขอทีวีขอน้ำหน่อยได้ไหมฮะขอน้ำให้ขอน้ำให้กอตาบ้าหน่อยฮะยังมียังให้กินอีกถูกไหมนี่ค่ะขอทีวีให้พี่ผมด้วยนะได้แหละได้แหละได้แล้วจังหวะนี้ชนะแล้วเราต้องเล่นต่อบ้านเนี้ยแต่จะหมดแล้วมีไม่มีอีกนี่ไงมีอีกตอนนี้มีเล่นอะไรอีกอ่ะอันเดิมอีกแล้วเหรอไม่อันนี้แบบอันนี้อีกนิดเธอแต่หมายถึงว่าป๊อกกี้เหมือนเดิมเหรอเออใช่เธอจะกินอะไรเธอจะกินอะไรดีไอ้นะทุเรียนเดียวทุเรียนเดียวต้องค่อยๆงับกระปะอะไรอย่างนี้ฮะอันนี้คือจะเป็นชื่อเกมว่าค่อยๆนั่งงับถูกไหมแสดงว่าเราจะเริ่มต้นทั้งสองฝั่งแล้วค่อยงับกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆให้กินหรือว่าให้เหลือน้อยสุดทีมไหนเหลือถ้าสุดก็ชนะไปเหลือไว้เล่นเกมอ๋ออ๋อเหลือจะหมดแล้วเนี่ยมือเป็นพี่เขาแกะใหม่ก็เนื้อมีใหม่ได้กินได้กินแคสกินแคสเผื่อข้าวให้น้องกินหน่อยได้ไหมหมูกระทะก็ได้มีข้าวแบบเขาต้มรอบดึกไหมอะไรนะก็วันหลังค่อยมาเลยเป็นว่าสุกี้เหมือนพี่ได้หน่อยแป๊บนึงก็คือข้าวไว้แล้วกินงับก่อนแล้วก็ค่อยค่อยงับกันเลยค่อยๆงับไปคนละด้านงับพร้อมกันไม่ร่วงกันดิงับพร้อมกันมันก็ต้องร่วงไหมก็ต้องสลับเป็นคนละจังหวะไงเธอก็ต้องเอาปากอ่ะมาวางไว้ไม่ไอ้คุณเลยอ่ะอธิบายพี่เขาสินี่อธิบายพี่เขาสิอธิบายอันสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามันต้องยังไงอ่ะสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามันต้องยังไงพี่ภาพอ่ะเกิดมาโง่เกิดมาโง่สาธิตหน่อยอยากเห็นนะโอ้มันต้องมาไหนเฮ้ยประมาณนี้ประมาณนี้มาแข่งแรกคู่จังเลยอะไรนะฉันอยากแรกทั้งคู่อย่างทั้งคู่เลยครับตอนนี้ฉันอยากแรกทั้งอย่างเลยครับคู่แรกผมขอให้สั้นกว่าของผมเมื่อกี้ได้ไหมอะไรนะขอสั้นเมื่อหลังขอให้ถึงของเรานี่มันหมดเลยนะขอให้พี่ตุ๊กปากแล้วแค่อย่างเงี้ยเราว่าทำให้มันจบๆไปให้มันจบๆไปทำให้มันจบๆไปคนดูเขาไม่ได้อยากดูคู่เราหรอกฟ้าจะผ่าก็ผ่าสั้นมันนะคะพายุไต้ฝุ่นเข้าประเทศไทยก็คือตีถึงตึกสิงล่าสุดรังสิตหิมะตกค่ะพิมมาแล้วนะคะตอนนี้เราสองคนนะคะพร้อมไหมคะแล้วเราถือสองคนเนี่ยเรียกกระหายใจไม่ออกค่ะพร้อมไหมคะพี่เอาตัวเองเสียงฟังเสียงประกอบไม่ได้อ่ะวันนี้เสียงต้องเสียงได้ถึงมึงมาหอนไงมาหอนขอโทษแทนการขับรถบัสนะคะขอดูอะไรอย่างนี้ไปก่อนต้องดูอะไรอุบัติเหตุไปก่อนนะฮะมือสั่นไปหมดแล้วแม่นี่เริ่มสั่นนี่มันตื่นเต้นแล้วจมูกหัวมันยาวมากด้วยอ่ะเอียงเอียงต้องเอียงต้องเอียงพอเอียงปุ๊บก็เหมือนเราได้จริงๆเลยนะพี่ไปให้มันจบๆไปให้มันจบไปจบๆไปเร็วจะกลับบ้านเร็วหิวเหล้าขอเอียงเอียงเราเอาทีวีคืนว้าวเฮ้ยสรุปได้แล้วเหรอเมื่อกี้ไม่ฉันโกหกว่ามันได้ไปแล้วมาไอ้แกโกหกซ้อนโกหกอ่ะทีมตอบต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวแล้วนิวแคปเอาไว้อ่ะเฮ้ยก
็คือจบนะสอดเลี้ยงคือเป็นสอดกินปากกันกินปากกันปากพูดต่อไปอ่ะไปเลยมาเชิญครับไม่ต้องพร้อมกันโอ้ยขนลุกเออ18ปีโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับวอร์มวอร์มเอามามาเฮ้ยโอ้ยยากแล้วมีอีกมีอีกอยู่ในปากเนาะจริงเหรอหมดเลยเหรอผู้หญิงสองคนน่ากลัวมากจริงจริงผู้หญิงสองคนนี้น่ากลัวจริงจริงพวกมึงใช้สิ่งที่กูเห็นจริงหรือเปล่าเนี่ยยอมน่ากลัวมากเฮ้ยน่ากลัวมากอ่ะจริงหมดเลยเหรอจริงเหรอนิวแล้วเมื่อกี้เราจบกันปะเรียบร้อยจริงปะเนี่ยอุ้ยนี่ไงออกมาแล้วอุ้ยนิวอ๋ออันนี้อันนี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะมาต่อยังไม่อิ่มเนาะมาใช่ยังมาเลยเลือกเลยมาพูดไฮไลท์ของเรานี่ผงเยอะแฟนคลับมาเยอะแล้วนะฮะมามาเผื่อนะมีคนเขารีเควสต์กีกับปลาอีกรอบด้วยอ่ะพอเลยพอไม่ตามใจคนดูหน่อยเหรอเป็นบ้าเหรอคะชอบดูของแปลกเหรอเฮ้ยเอาเลยเหรอแป๊บนึงคู่นี้ไปอย่างมาดูใกล้ๆกันใช่ไหมอ๋อไม่เลยเออนั่นเป็นดาราดาโอ้โหตายแล้วบัตรพันหนึ่งบัตรพันหนึ่งบัตรไม่ไม่มาใช้ท่าทำอะไรบ้าส่งมาทำไมเขาอยากดูไงเดินเลยไม่เอาเอามาต่อมาไม่ได้ต้องมาก่อนโทรแล้วมันยังมันได้ไม่ได้มีใครเห็นเหมือนฟ้าบ้างอ่ะสอดที่แบบว่าก่อนออกมาแล้วอ่ะแต่บาสยังสู้อุ้ยนี่สอดเลยเธอสั้นอยู่เราชอบที่คำแรกคือก่อนเอาลิ้นออกมาก่อนใช่จังหวะไม่ได้ลิ้นออกมาแล้วจังหวะเอาลิ้นออกมาฉันเหอะขมิบมันไม่รู้ตัวเลยไม่ได้ขมิบไม่ได้ขมิบตาอ๋อเขาเป็นตาเขาชอบขมิบจริงเหรอเขาจะเข้าขยิบขยิบนี่ไงภาษาไทยเพี้ยนไงภาษาไทยเราเพี้ยนไงปิ้นปิ้นกันไปนะคะก็เป็นเกมที่แบบใช่ไหมอ่ะงั้นขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้ด้วยค่ะอันนี้คือที่ได้แล้วที่ได้แล้วค่ะที่คือเราจะบอกว่าวันนี้เราจะมาจัดความคิดแล้วเราจะมาจัดของเราเองด้วยค่ะคนว่าของเราคืออะไรคะน้องนิวค่ะของเราของเรานะคะเป็นโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นนะของคุณตอนและคุณตันใน5รางวัลไปเลยมีมาโชว์ให้ดูด้วยนะคะอ้วนเลยค่ะอ้วนเป็นช็อตแรกที่กีเห็นแล้วกีก็แบบกีดหนักมากภาพก็ถือมากกว่าเนี่ยอ่ะเสียใจอ่ะพี่กีจะเจอกันเป็นสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอ๋อไม่ใช่นี่ครับนี่อ้าวมาแบบนี้เดี๋ยวค้างแป๊บนึงไปใครวางตรงนี้ก็ได้ไปหมดหน้าที่แล้วอ่ะไปต่อเลยบ๊ายบายไอเลิฟจ้ามาค่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเนี่ยถามคำถามดีกว่าสำหรับใครที่อยากได้นะคะรูปพลอยของทั้งคู่พร้อมกับลายเซ็นเนี่ยมีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันถูกไหมคะจะต้องตอบคำถามนี้เลยค่ะคำถามมีอยู่ว่าครับถ้าเสกให้ก๊อตกับบาสเป็นอะไรก็ได้จะเสกให้พวกเราเป็นอะไรครับและเพราะอะไรเพราะอะไรด้วยต้องตอบทั้ง2คำถามนะคะว่าจะเสกทั้งคู่เป็นอะไรและเพราะอะไรด้วยนะจ๊ะลองครีเอทมาดูอย่างเช่นถ้าฟาโรเสกได้ฟาโรจะเสกทั้งคู่เป็นพ่อของลูกค่ะเพราะไม่มีพ่อไม่มีใครมารักสรุปพ่อของลูกหรือพ่อของตัวเองพ่อของฉันน่าจะไม่มีพ่อเลยแน่มาดูกันนะอันนี้ก่อนเราถามเรื่องคู่กันดีกว่าจริงๆแล้วคือคำถามคือต้องเป็นคู่นะแต่อยากดูว่าต่างฝ่ายอ่ะต่างเสกอีกคนเป็นอะไรสมมติว่าอ่ะอย่างก๊อตอยากจะเสกบาสเป็นอะไรแล้วเพราะอะไรเป็นทีวีฮะอยากได้เออเขาอยากได้ไงก็เลยพี่โอ๋ฟังพูดจริงๆเหอะพี่โอ๋ให้ทีวีเขาเท่าไหร่นะคะมาว่าละค่ะแล้วเล่นอ่ะแล้วอย่างบาสล่ะอย่างเสกก๊อตเป็นอะไรเอ่ยเสกตัวเองเป็นทีวีได้ไหมตัวเองเป็นทีวีอย่างนี้ก็ดูทั้งวันเลยอะดิจริงเหรอก็น่าจะดูทั้งวันแหละดูน่าจะดูทั้งวันแหละทีวีที่ไม่กี่นิ้วทีวี52นิ้วเฮ้ยมีส่งมาคนนึงชอบมากเลยอ่ะเสกให้เป็น
ของผมไงขีดใต้คำว่าของผมด้วยนะของผมด้วยนะของผมด้วยเขาบอกว่าเสกให้เป็นโดเรมอนจ้าเพราะว่าให้ได้ทุกอย่างเลยส่งมาระหว่างนี้ระหว่างรอคำถามเรื่องเรามีเกมมาให้เล่นอีกหนึ่งเกมนะคะชื่อเกมว่าอย่าคิดเยอะกติกาง่ายมากๆเลยแค่ทั้งคู่ตามแค่ทั้งคู่ตามชื่อเลยค่ะว่าอย่าคิดเยอะเราพูดอะไรออกมาก็ตอบคำตอบนั้นเลยอย่างเช่นเราบอกว่าหมาหรือแมวหมาอย่างนี้เลยปาโลหรือกี้ปาโลไม่ตอบเลยปาโลก็ได้เราเลือกปาโลอ่ะวงเล็บก็ได้ครับไม่พูดซะเลยเราอยากรู้ว่าถ้านิวเป็นคนเล่นเกมนี้จะไวไหมมาหรือแมวจะไวไหมมันต้องมาจนตอนนี้ไป12 12แล้วอ่ะยังไม่ได้ตอบไม่ตอบเราเล่นเราเล่นเราเล่นขออนุญาตแฟนน้องไม่ได้อ่ะโอเคพร้อมไหมงั้นต้องกินนายพิธีกรค่ะเดี๋ยวเราจะสลับเป็นคนละข้อเลยดีไหมค่ะน้องสลับไปนะนิวจะไม่ลืมคิวเนาะนิวจะไม่ลืมคิวนะทุกคนพร้อมไหมคะเริ่มจากฝั่งไหนดีเริ่มจากฝั่งฟ้าก่อนแล้วกันนะครับมาถามสองคนนะครับเริ่มที่พิซซ่าหรือสปาเกตตี้คะพิซซ่าเพราะอะไรอร่อยครับอยากกินครับอยากกินปกติพิซซ่าชอบกินหน้าไหนคะต้มยำกุ้งหน้าชีสครับเรียกว่ากำลังหน้ากินหน้าด้านหน้าคุณครับหน้าไหนหน้าผีอะไรหน้าเราไม่อยากกินเนาะโอเคสองค่ะน้ำอารมณ์น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าครับโอ้ทำไมอ่ะเหมือนกันเลยใจดวงเลยอ่ะเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพครับเหมือนกันกินแล้วเราอ้วนครับเราปกอ้วนแล้วตอนนี้กลัวใช่ไหมไม่กลัวครับอ้วนแล้วต่อไปวิ่งหรือว่ายน้ำคะวิ่งครับไม่ต้องนะอันนี้ว่ายน้ำทำไมถึงชอบว่ายน้ำมันเย็นดีฮะมันเย็นดีแค่เลยปกติว่ายน้ำใส่ชุดอะไรคะชุดน่าจะเป็นสูทน่าจะเป็นสูทสแล็กใส่ชุดใส่ชุดเอาไว้ตัวว่าตีโป่งไงเราตีโป่งว่ายน้ำเข้าใจได้เด็กแต่สวัสดิ์ไงเราทำไมถึงเลือกวิ่งค่ะเพราะว่ามันลุยดีครับมันลุยดีเป็นนักกีฬาไงวิ่งตั้งแต่เด็กอ๋ออาถามว่าปกติใส่ชุดอะไรวิ่งคะชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำต่อไปเป็นตะกร้องหรือเป็นใดแบบครับตะกร้องครับอุ้ยเป็นตะกร้องกันเลยย่าทำไมถึงอยากเป็นตะกร้องคะผมไม่อยากเป็นในแบบเลยอยากเป็นตะกร้องบ้างอยากลองดูอยากลองอยากลองเป็นในแบบล่ะเพราะว่าผมชอบชอบในแบบแล้วเคยติดในแบบบ้างยังคะชอบเป็นในแบบชอบการเป็นในแบบชอบการเป็นแบบอะไรเงี้ยครับชอบการเป็นแบบต่างๆนะคะกลับมาที่ปากกันใหม่นะคะกรุงเทพหรือต่างจังหวัดคะต่างจังหวัดครับทำไมถึงไปกรุงเทพเพราะรู้สึกว่ามันสะดวกกับทุกอย่างมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างที่ต้องการนี่ทำไมถึงไปต่างจังหวัดเป็นคนเชียงใหม่ครับแล้วมันสงบดีครับแล้วเวลาเราอยู่เชียงใหม่อ่ะเรานับที่ไหนไปต่างจังหวัดไม่เวลาเขาจะรู้ว่าเราอยู่เชียงใหม่อ่ะใส่ชุดอะไรคะไม่เมื่อเราเกิดกรุงเทพไงเราก็จะนับอย่างอื่นไปต่างจังหวัดแต่ว่าเราเกิดเชียงใหม่เรานับที่ไหนไปต่างจังหวัดก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเหรอแล้วกรุงเทพเป็นต่างจังหวัดไหมเป็นก็คือเราชอบกรุงเทพถูกต้องเอามาต่อไปค่ะน้ำจืดหรือน้ำเค็มคะน้ำจืดครับเพราะอะไรคะเพราะว่ามันจืดถูกต้องค่ะไม่ยากเลยข้าวเหมือนกันน้ำจืดเพราะมันจืดคิดไม่ทันต่อไปฝนตกหรือว่าแดดร้อนคะฝนตกครับแดดร้อนครับโอ้ยแดดร้อนเพราะอะไรแปลกมากทำไมถึงชอบแดดร้อนคือฝนตกรถมันติดแดดร้อนเราไม่ติดตอนแดดร้อนรถโคตรติดเลยไม่แตกต่างคิดไม่ได้แต่ฝนตกจะติดกว่าแล้วก่อนเดล่าทำไมถึงเลือกฝนตกคะบรรยากาศน่านอนดีครับโอ้จริงเราชอบนอนแล้วฝนตกใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดอะไรนอนชุดว่ายน้ำเราคนอยู่แต่โอเคโอเคคุณชายน้องแป๊บนึงนะคะคุณขาทำไมเราชอบอ่ะเออมันเป็นแบบคีย์ของการคิดถามเหรอรู้อนาคตหรือแก้ไขอดีตรู้อนาคตครับรู้อนาคตครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าตอบผมเลยอ่ะเอาก่อนถ้าสมมติว่ารู้อนาคตจะไม่มีอดีตให้แก้ไขครับเหมือนกันฮะจริงเหรอไม่คิดเองเลยคิดไม่ทันนะโอเคได้มันเริ่มเราจิ้นสุดคือนี่เลยอ่ะคอยเป็นเอฟเฟกต์หูแดงมากเห็นปะหันให้เขาดูซิว่าแดงขนาดไหนพี่หูพี่ตอนนี้คือแบบไม่ได้แล้วว่าไม่ได้จริงไม่ได้มี
ให้ใครไปยุ่งกับหูกีเลยนะคะใช่นี่มีตัวเองนะอย่าจับหูกีอย่าจับหูกีอย่ายุ่งกับหูกีคุณค่ะอย่าบวชนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่9คำถามมีอยู่ว่าช้อปปิ้งหรือปาร์ตี้คะช้อปปิ้งครับช้อปปิ้งครับเพราะอะไรคะเพราะผมมาที่ช้อปปี้ครับนะคะถ้าประโยคต่อไปของก๊อตมีคำว่าทีวีค่าตัวลดเหลือ 50% ค่ะชอบช้อปปิ้งเพราะว่าตอนนี้ช้อปปี้มีดีลที่ดีมากเออเอาดีลนี้ไปซื้อทีวีไปแล้วโดนไป50โดนไป50แล้วนะประมาณนี้นี่คือทั้ง9ข้อที่ถามไวตอบไวของทั้ง2คนนั่นเองกูโชคดีไหมยังหลายคนรอแล้วตอนนี้เดี๋ยวทีมงานรอผู้โชคดีทั้ง5คนนะฮะตอนนี้ผลงานเมื่อกี้ที่คุยไปว่าอาจจะมีผลงานร่วมกันเร็วๆนี้แล้วทางการติดตามครับถ้าใครอยากติดตามทั้ง2คนไลฟ์สไตล์อะไรยังไงก็ติดตามได้ใน Instagram นะครับผมครับผม GXOD ครับผมแล้วก็ Twitter GXOD65 ครับผม GXOD นั่นเองส่วนเราร้านอะไรคะIG BBASJTR ครับผมแล้วก็ Twitter เหมือนกันครับผม BBASJTR แล้วก็ Star Hunter Official หรือว่า Star Hunter CEO ค่ะก็อย่าลืมไปติดตามนะคะทั้งคู่เลยต่อไปอาจจะมีผลงานอะไรร่วมกันหรือว่าผลงานเดี่ยวของทั้งคู่ก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาการประกาศชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะที่จะได้รับรูปโพลารอยด์คู่ของทั้งคู่นะคะพร้อมกับลายเซ็นด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะ5รางวัล5ผู้โชคดีด้วยกันนะคะมาพร้อมหรือยังเอ่ยออกไหมอ่านเลยฮะตัดเลยฮะอ่านเลยยาวมากอ่านเลย R N โอเคยินดีด้วยแคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วก็เป็นหน้าตัวด้วยนะครับที่ giveaway@shopee.co.th นะฮะภายใน24ชั่วโมงใช่แล้วบอกว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้รูปพลอรอยของกอดบาร์นะคะใช่แล้วเดี๋ยวทีมงานจะรีบติดต่อกลับไปนะคะแต่ถ้าหากว่าช้าแต่อย่างใดอย่าโกรธกันเพราะว่าวันนี้เรายุ่งมากจริงๆนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งคู่เลยที่มายืนช้อปปี้ในวันนี้ถึงจะได้ทีวีกลับหรือไม่กลับอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกับทีมงานเราเองแล้วกันขอบคุณทั้งคู่มากเลยค่ะไปแล้วนะฮะสวัสดีค่ะ